ฮัลโหลครับทุกคนมาพบกับช่อง IT วิถามนะวุโตะลกมากรายการโดรนใจนี่นะก็พบกับเทปแรกกันเลยนะครับแต่ว่ารายการนี้เราจะไม่โชว์หน้านะเนื่องจากว่ามันจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับ ก็ get to the point เลยนะครับคือรายการนี้ไม่มีอะไรมากคือเราจะทำขึ้นมาจากปัญหาที่เราเจอนะหลังจากการใช้งานนะครับปัญหาแรกก็คือมันหา Wi-Fi ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คงจะมีแค่คนโง่ๆอย่างมึงแหละเป็น นะวิธีนะครับก็อันนี้จะให้ดูว่ามันไม่เจอจริงๆนะแต่ว่าอันนี้มันเจอแล้วแต่ถ้าสมมติมันไม่เจอนะครับถ้าสมมติมันไม่เจอนะเดี๋ยวใน forget กันนะForget this network แอบเสียวว่าเดี๋ยวแบบไม่เจอจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่เจอนะครับอันนี้มันเจอแล้วมันแบบว่ามันรักกันอะนะเราก็กดตรงนี้ครับมีอยู่ปุ่มเดียวเนาะที่ตัวสปาร์กนะครับกดค้างไว้จนกว่ามันจะดังติ๊ดติ๊ดสองครั้งติดนะครับ1 2 3อันนี้ยังนะแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นมา default wifi เนี่ยเป็น1 2 3 4โอ้1 2 3 4เราคอยดูนะครับไฟที่โดนเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปที่แอป DJI Go ก็ได้ถ้าแพร์สำเร็จนะครับจับคู่สำเร็จมันจะไอ้นี่นะไฟที่ตัวโดรนนะมันจะกลายเป็นสีเขียวกับพริบห่างๆนะครับอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะครับนะภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพจากกล้องของโดรนนะซึ่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับกับปัญหาการพบไม่เจอ Wi-Fi นะครับโดรนไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมาให้มือถือเราจับเนาะอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แค่ Subscribe ใน YouTube เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับบาย